รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23ค่ะ Cooking Guru เนี่ยช่วงแรกของเรานานาจะอยู่กับกูรูคนนึงค่ะวันนี้เป็นเชฟประจวบนิรังสรรค์บอกว่าเป็นกูรู 100% เลยเพราะว่ามีประสบการณ์อยู่ในโรงแรม5ดาวมากว่า40ปีเชฟบอกว่าวันนี้จะมีเมนูที่มีกลิ่นอายของเมดิเตอร์เรเนียนมาฝากคุณผู้ชมเป็นหอยลายอบเนยกระเทียมที่หน้าตาก็ดีรสชาติก็อร่อยที่สำคัญทำง่ายมากๆเชฟบอกว่าขอเวลาเตรียมของสักครู่เดียวแต่ตอนนี้คุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์รอคุณผู้ชมอยู่ในครัวพร้อมหนึ่งเมนูแสนอร่อยไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ร้านรสดีเด็ดบ้านคุณนพนะครับถ้าเรื่องก๋วยเตี๋ยวพรีเมียมแล้วก็คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าร้านนี้เขาเด็ดจริงๆนะครับเพราะเขาเปิดมามากกว่า50ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับเราเข้าไปดูกันเลยนะครับว่าเคล็ดลับความอร่อยของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนคุณนพอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถามหน่อยรสดีเด็ดเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยรสดีเด็ดเปิดมา50ปีแล้วครับผมครับตั้งแต่รุ่นคุณพ่อครับผมครับผมจะเป็นรุ่นลูกครับผู้อาจารย์ครับแล้วในเมืองไทยประธานโทษนะมีกี่สาขาเนี่ยผมมีในไทยอยู่ประมาณ9ครับผมครับแล้วก็มีต่างประเทศอีก4ประเทศครับเหรอมีประเทศไหนบ้างอ่ะมีมาเลเซียมีลาวครับผมครับมีฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียครับเราแนะนำเราหน่อยสิเมนูนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้เรียกว่าอะไรดูเก๋น้องใหม่ของผมเลยครับผมครับเป็นเมนูเป็นทรัฟเฟิลครับผมครับเป็นก๋วยเตี๋ยวทรัฟเฟิลใช่ครับผมครับต้องแนะนำวิธีการรับประทานกับเราแล้วล่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับผมทานไม่เป็นอันนี้ก็เป็นตัวน้ำซุปที่เราพิถีพิถันมากนะครับน้ำซุปตัวนี้ถือว่าเราสกัดออกมาอย่างเข้มข้นเลยครับผมอาจารย์ขอประทานโทษนะคะขาวๆตรงนี้นี่คือวิปปิ้งครีมหรอคะไม่ใช่ครับอาจารย์ไม่ใช่ไอ้ตัวนี้เป็นตัวกะทิครับผมเป็นกะทิไทยกะทิอย่างดีเลยเราใช้วิธีการทำเป็นเอสปูม่าครับผมครับอ๋อเอากะทิมาใส่กระป๋องอัดแก๊สขึ้นมาใช่แล้วใช่แล้วแต่คุณพระกะทิไม่ดีจริงนี่ทำแบบนี้ไม่ได้ต้องขออนุญาตแล้วล่ะอันนี้เป็นกะทิเป็นกะทิครับผมอัดแก๊สครับผมแล้วน้ำแกงอ่าเห็นไหมครับหอมขึ้นเลยมากเลยทราเฟลแบบหอมมากเลยครับผมและสีออกคุณวันนี้คุณอย่าบอกฉันนะว่าในน้ำซุปที่คุณก็ใส่กะทิต้องมีแน่นอนครับผมต้องมีแน่นอนครับผมครับในน้ำซุปก็มีกะทิหรอแน่นอนครับอาจารย์ขออนุญาตชิมได้ไหมครับดีเลยครับอาจารย์ลองทานดูครับผมอุ้ยเป็นน้ำซุปที่แบบกลมกล่อมมากเลยอ่ะครับผมรู้เลยนะว่าที่ร้านนะใช้กะทิคุณภาพดีใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ครับที่น้ำซุปเราเข้มข้นขนาดนี้ครับเพราะว่าเราใช้กะทิอัมพวาครับอาจารย์คุณนพฉันถามคุณหน่อยสิครับผมฉันสามารถจะดูวิธีการทำเมนูนี้เนี่ยมันจะเป็นการน่าเกลียดไหมไม่ได้อยู่ขอดูแบบไม่เลยครับอาจารย์ครับยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับอาจารย์นี่คุณจึงเกิดมาฉันไม่เคยเจอเลยนะเนี่ยเนื้อจุ่มกับกะทิอย่างเงี้ย ขอดูได้ไหมยินดีครับอาจารย์ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับผมครับกินเสร็จแล้วเดี๋ยวดูเลยนะได้เลยครับยินดีเลยอกไปอกครับยินดีนะครับอาจารย์ครับคุณนพครับนี่คือเชฟคนที่ทำชามนี้ให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมใช่ไหมถูกต้องนะครับอาจารย์เออเชฟบอกฉันหน่อยสิเนี่ยอะไรบ้างเนี่ยถึงได้มีหลายๆอย่างอย่างเงี้ยมีหลายๆอย่างนะครับก็เดี๋ยวข้างล่างเป็นราเมงเป็นราเมงใช่ครับใช่โอเคแล้วก็ด้านบนนี้เป็นสูตรของเฒ่าแก่เลยครับก็คือมีทั้งเนื้อ3ชั้นตุ๋นเบิร์นไฟครับอันนี้สูตรพิเศษเลยแล้วก็เทคนิคลับคือการอาบน้ำเนื้อครับแล้วก็เป็นลูกชิ้นทำเองของทางร้านครับแล้วยังมีเป็นทรัฟเฟิลดำจากอิตาลีครับแล้วก็ขอโทษอันนี้ก็คือที่บอกว่าเป็นอัดแก๊สใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วนี่น้ำซุปราดเลยสิยังไม่ได้ครับยังไม่ได้เหรอคะทำไมล่ะมันมีเคล็ดลับสำคัญครับอาจารย์ครับเคล็ดลับสำคัญในการทำน้ำซุปเนี่ยนะใช่ครับอะไรทำให้เราดูหน่อยสิ
มีขออนุญาตแนะนำเคล็ดลับนะครับนี่เลยเคล็ดลับเมนูเด็ดนะครับได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดครับใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นนะครับใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยครับใช้งานง่ายมากเลยทั้งหอมทั้งเข้มข้นว่าใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยนะครับกลิ่นหอมนะครับหอมนะครับที่เสร็จกลิ่นก็ออกมาเลยเนาะครับผมใช่แล้วครับอาจารย์หอมมากครับอันไหนแล้วเราตักเสร็จแล้วราดได้เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วปกติเราก็จะไม่ใส่น้ำให้เยอะเราจะแบบขุกขิกนะครับผมท่านประธานครับถ้าแบบต้องเอียงชามแล้วก็ขอดได้ยินเสียงว่าแกรกแกรกโอ้โหหยดสุดท้ายเลยนะครับผมอันนี้เสร็จแล้วหรอแล้วนี่นะบีบผมต่อบีบแล้วคุณบีบเลยคุณบีบเลยโอ้ยน่ากินมากเลยเสร็จแล้วครับกับราเมงทรัฟเฟิลครับผมครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นต้องขอขอบคุณคุณนพนะครับร้านรสดีเด็ดนะครับที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับอาหารรสชาติดีดีนะครับแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยนะครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีขอบพระคุณมากนะครับรับเลยครับยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้ด้วยนะครับครับขอบพระคุณมากครับรับเลยครับครับสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี